โอวาทพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันอังคารที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2559หลวงพ่ออยากให้ลูกๆทุกคนร่วมกันสวดธรรมจักรกัปวัตนสูตร1ล้านจบภายในพรรษานี้ถ้าทำได้ลูกทุกคนจะปลื้มการเข้ากะสวดกันต่อเนื่อง24ชั่วโมงให้สวดอย่างสมัครใจและปลื้มใจเรื่องนี้สำคัญมากเพราะเราเกิดมาก็เพื่อสร้างบารมีที่เจดีย์ตรงนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ผู้สวดจะมีสายบุญเชื่อมกับพระพุทธเจ้าทั้งล้านพระองค์การสวดเราต้องปลื้มถ้าเราสวดไปหนึ่งจบก็เป็นการเชื่อมสายบุญกับพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ถ้าสองจบก็คูณสองเข้าไปและยิ่งชักชวนมาสวดกันเยอะๆบุญก็เกิดกับคนที่ไปชักชวนด้วยแต่ต้องให้อยู่ในบริเวณเจดีย์ตรงวิหารคตและถ้าเห็นเจดีย์ได้ยิ่งดีแต่ถ้าไม่ได้ตรงไหนของเจดีย์ก็ได้เพราะกว่าจะได้ธรรมจักรกัปวัตนสูตรพระสูตรนี้มาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องสร้างบารมียาวนานถึง20อสงไขยแสนมหากัปท่านต้องสละทรัพย์อวัยวะและชีวิตไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งพอท่านสละชีวิตเพื่อความดีครั้งหนึ่งจิตจะถูกยกระดับขึ้นเพราะท่านสละชีวิตเพื่อจิตที่บริสุทธิ์จิตจึงถูกยกระดับให้สูงขึ้นเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารของเราท่านสละชีวิตเพื่อความดีท่านปักใจมั่นในการปฏิบัติธรรมคือถ้าไม่ได้ตายเถอะเพื่อจะบรรลุธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้บรรลุเมื่อท่านทำเช่นนี้จิตก็ถูกยกระดับให้สูงขึ้นให้บริสุทธิ์ขึ้นจนจิตตกศูนย์เห็นดวงธรรมภายในพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์สำคัญมากการที่เราไปบูชาเจดีย์ที่ตรงนั้นจิตจะถูกยกระดับเหมือนเราได้ไปเชื่อมสายบุญกับพระพุทธเจ้าล้านพระองค์จุดที่เจดีย์เป็นจุดที่สว่างที่สุดเพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่าสำคัญมากขอให้พรรษานี้เป็นพรรษาแห่งการเข้ากะคือหมุนเวียนกันมาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเพื่อให้ใจอยู่ในกระแสทานแห่งบุญการบูชาเราต้องบูชาทุกวันเมื่อเราบูชาด้วยอามิสบูชาแล้วก็ต้องมาปฏิบัติบูชาด้วยเพื่อให้ได้ทั้งสองบูชากันในพรรษานี้ถ้าลูกทุกคนทำได้จะถือเป็นสิ่งอัศจรรย์เพราะลูกทุกคนก็จะได้ทั้งบุญที่เป็นบ่อเกิดแห่งโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์ติดตัวเราไปโอวาทพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโย